นี่นะสามหนุ่มนี่พร้อมแล้วครับพี่งานพี่งานคุณคิดเห็นยังไงบ้างว่าสไตล์ร็อกของเขาผมดูจากการแต่งตัวแล้วเนี่ยผมว่าใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เอาละครับโอเคถ้าพร้อมแล้วนะเดี๋ยวไปดูโชว์จากพวกเขาเลยดีกว่านะครับสไตล์ร็อกจะเป็นยังไงเชิญชมเลยก็ฟุ้งเพียนมื้อนี้ไปเรียนแล้วบ่ไปฮอดโรงเรียนบนน้อมันไปรอผู้บ้าเอาขี่มอเตอร์ไซค์ออกบ้านตั้งแต่เช้าๆไปเรียนบนน้อน้องสาวหรือไปคุยเบาอยู่ข้างหลังเพียงสุดยอดจริงสุดยอดเดี๋ยวมอบก่อนมอบก่อนทำเนียบทำเนียบโอ้ไม่มีไม่ได้พี่แบ่งไปไอ้เชิญหน้าดีกว่าครับเชิญหน้าดีกว่าครับโอ้โหสามหนุ่มที่มีความสามารถสูงมากเลยครับตอนนี้หนึ่งคำถามเลยนะฮะมาอย่างแรงเลยนะครับถามสามคนเลยครับอายไหมครับอายครับล้อเล่นจะถามว่าถ้าสมมติเนี่ยถ้าเปรียบสามคนเนี่ยเป็นเครื่องปรุงมีพริกน้ำตาลเกลือตัวเองจะเปรียบเป็นอะไรบ้างเอ่ยพริกน้ำตาลเกลือเกลือเกลือคำตอบสุดท้ายครับเกลือจิ๋วเกลือใช่ไหมเกลือใช่ไหมเกลือใครเกลือเกลือไอ้เกลือเค็มเหรอฮะเกลือเกลือทำไมอ่ะเขาจริงๆแล้วคือเขาเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยเปรียบประดุจกับว่าเกลือรักษาความเค็มไม่ธรรมดาแต่อีกความหมายหนึ่งนี่นะครับคุณผู้ชมทางบ้านคงรู้กันอยู่แล้วอย่างนี้นี่เองต่อไปใครเป็นใครกันบ้างอย่างคุณออฟแล้วกันคุณออฟเป็นอะไรพริกวันนี้เปรี้ยวปริ๊ดเลยเหรอพริกมีสีสันจัดจ้านอยู่ในตัวเองอะไรเงี้ยร้อนแรงมีอารมณ์ที่แบบร้อนแรงเป็นคนที่ร้อนแรงเพลงเก่ามากเหมาะกับตัวเองมากยุกมากยุกมากสะท้อนสะท้อนยุกเลยมันมีพลังอ่ะครับมีพลังหรือว่าเวลาเขาจัดจ้านเวลาเขาแสดงออกเวลาเขาร้องเพลงใช่ไหมจะมีพลังนะฮะสุดท้ายคนนี้ก็ต้องเป็นน้ำตาลสิน้ำตาลเพราะว่าไม่ได้หมายถึงหวานนะแต่ว่าน้ำตาลมันดูซอฟต์ไงมันดูแบบมันดูเป็นเด็กๆครับใช่น้ำตาลดูลูกหวานเลยพวกนี้เด็กๆของยิ้มใสๆเป็นรุ่นใสนิดนึงร้องเพลงก็หวานๆนุ่นๆก็เหมาะร้องเพลงใช่เสียงจะนุ่มๆทุ้งๆไม่มีน้ำพริกกะปิเหรอเดี๋ยวให้สามหนุ่มนี้พักกันก่อนก็แล้วกันสักครู่หนึ่งก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวยังอยู่กับเราอีกเบรกหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้ไปเล่นเบรกกันด้วยเพลงที่ฮิตมากๆตอนนี้นะครับแค่คนโทรผิดครับไม่ต้องรับสายถ้าเธอไม่เหงาคุณตาเซเว่นอยู่กับเขาก็รู้จะคงไม่แค่คนโอ้โหนะครับและก็น้องนะครับเปลี่ยนชุดหล่อกลับมาแล้วกับเป็กออฟไฟนั่นเองนะฮะมาถามถึงเรื่องอัลบั้มกันต่อดีกว่านี่เราก็ได้ยินเพลงแค่คนโทรผิดกันไปบ่อยมากพอสมควรเพราะว่าโอ้ฮิตมากมีกระแสขอเข้ามาเยอะมากเลยทีเดียวนะครับเพลงต่อไปที่จะโปรโมทคือเพลงอะไรครับน่ารักน่าเลิฟครับน่ารักน่าเลิฟเป็นยังไงเพลงเป็นเพลงที่จังหวะสนุกสนานนะครับเป็นเพลงเต้นเต้นมึนๆกับอะไรเทคนิคมันจะไทยไม่เร็วๆเป็นเพลงเต้นเร็วๆแล้วก็มีท่าเต้นจำด้วยเพลงน่ารักน่าเลิฟนี่มันจะเป็นแบบว่าความน่ารักเลยเนอะมันแบบก็ต้องเป็นสีสันอะไรเงี้ยสีสันปะก็นิดนึงครับผมฮ่าฮ่านิดนึงเรื่องราวของต่างชาติต่างชาตินิดนึงเรื่องราวของ MV น่ารักน่าเลิฟนะครับก็จะเป็นกล่องอยู่กล่องนึงนะครับที่เขียนรับสมัครว่าเฮ้ยแบบมาแบบรับสมัครคนน่ารักคนหน้าตาดีอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีน้องๆหน้าตาดีเต็มเลยนะมาสมัครกันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเราก็คณะกรรมการด้วยเป็นคณะกรรมการตัดสินด้วยเอาละครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเราด้วยนะครับเดี๋ยวให้ทั้ง3คนได้ฝากถึงอัลบั้มกันบ้างดีกว่าครับโอเคอัลบั้มนี้เป็นยังไงครับก็ฝากอัลบั้มนี้นะครับ Together นะครับ Pick Up Ice นะครับหลายๆคนที่อยากจะฟัง Pick Up Ice ร้องเพลงร่วมกันนะครับวันนี้ก็ได้ร้องเพลงร่วมไปแล้วนะครับวางแผนแล้วด้วยนะครับยังไงก็ช่วยให้กำลังใจเราและอุดหนุนเราด้วยครับครับผมก็สำหรับออฟต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับถ้าเกิดไม่มีทุกคนนะฮะก็คงไม่มีพวกเราทั้ง3คนได้มาออกอัลบั้มรวมกันแบบนี้นะครับผมใช่นะครับงั้นไปขอฝาก VCD คาราโอเกะเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าพิเศษมากนะพิเศษมากจะ
ได้เห็นเราทั้ง10เพลงแล้วก็จะมีมิวสิกวิดีโออีกทั้ง2เพลงอยู่ในนี้ด้วยดูเรื่องนะดูเรื่องละโอเคก็งานติดตามด้วยแล้วกันนะครับฝากอุดหนุนด้วยครับโอเคนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกันดีกว่านะครับขอบคุณด้วยกับ iMobile by 35ครับรถจักรยานยนต์ Yamaha New Elegant แตกต่างอย่างอัจฉริยะสมรรถนะแห่งผู้นำครับขอบคุณนะครับกับ Lexus X300 นะครับที่ราคาเพื่อคนไทยครับและอย่าลืมนะครับหาฟังเพลงของทั้ง3คนนี้ได้ที่ www.gmember.com ครับครับผมนะฮะยังไงวันนี้เรา2คนนะครับรวมทั้งศิลปินรับเชิญของเราทั้ง3คนนะครับต้องลาไปก่อนพร้อมๆกันเลยนะครับเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับถ้าเธอไม่เหงาอยู่กับเขาก็รู้สึกคงไม่แค่คนอย่างฉันฉันไม่